สบายดีวันนี้เรามาเรียนคำศัพท์ที่คนจีนมักเอามาสนทนาในโต๊ะกินข้าวหรือว่าโต๊ะอาหารนั่นเองเนาะมีคำศัพท์ใดไหนไปเบิ่งศัพท์ธรรมิตเนาะสวยเปลี่ยนเตียนคำว่าสวยเปลี่ยนเนาะสวยเปลี่ยนเตียนคำว่าซวยเปลี่ยนแปลว่าตามใจหรือว่าตามสบายเนาะตามใจหรือตามสบายเนาะตัวนี้คำว่าซวยเปลี่ยนนี่เนาะก็ตามใจหรือตามสบายซวยเปลี่ยนตัวอย่างคำว่าซวยเปลี่ยนจั่วเฮ็ดตามใจเฮ็ดตามสบายเนาะเอเนาะเตียนเตียนตัวนี้หมายความว่าสั่งเนาะในที่นี้จะแปลว่าสั่งบ่แม่นโมงเนาะสั่งอาหารเตียนตัวนี้จะแปลสั่งอาหาร随便点吧随便点吧随便点吧สั่งได้ตามสบายเลยเด้ออันนี้สับทำวิธีเฮียนต่อไป不要客气不要หรือว่า不用เนาะตัวเนาะมี不要กับ不用เนาะใส่不用ก็ได้客气客气มันเกรงใจเนาะ不要หรือ不用客气นี่แปลว่าบ่ต้องเกรงใจหรือ不要客气กับบ่ต้องเกรงใจเนาะความหมายเดียวกันเด้อ不用กับ不要เนี่ยความหมายเดียวกัน不用客气不用客气不用客气บ่ต้องเกรงใจเกรงใจต่อไปเป็นวัดโทษ你先吃吧你先吃吧先แปลว่าก่อนเนาะ吃先吃ก็แปลว่ากินก่อนก่อนหรือกินก่อน你แปลว่าเจ้า先吃吧เจ้ากินก่อนเลยหรือว่าให้กินก่อนเลยเนาะโอเคเนาะ你先吃吧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 เจ้ากินก่อนเลย我们一起吃饭我们好เปลี่ยนสีก่อนมันเว้น我们一起吃饭吃饭แปลว่ากินข้าว吃饭แปลว่ากินข้าว一起แปลว่านำกันหรือว่าพร้อมกันเนาะ一起ตัวนี้แปลว่านำกันหรือพร้อมกัน我们พวกเขา我们一起吃饭แปลว่าพวกเขากินข้าวนำกันหรือพวกเขากินข้าวพร้อมกันเนาะเขาพร้อมกันเนาะโอเคเนาะไปฟังกัน我们一起吃饭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 没吧พวกเฮากินข้าวนำกันตามต่อไป可以打包吗可以打包吗可以แปลว่าได้บ่หรือว่าได้บ่เนาะ打包คำว่า打包กับความหมายว่าใส่ถุงใส่ถุงหิ้วมือนั่นแหละตาเป๋า
ได้บ่มะนี่แปลว่าบ่นะเป็นประโยคคำถามความหมายข่อยกินบ่หมดข่อยสามารถใส่ถุงมือบ่สลายเนาะอยู่จีนสมมุติเฮากินหยังบ่หมดเฮาสามารถอยู่ใส่ก็คือกันเนาะสามารถใส่ถุงมือแต่ว่าสมมุติเฮาอยากฮู้เฮาว่าบ่เป็นเนาะตัวอย่างเฮาอยากเอามือแต่เฮาว่าบ่เป็นเฮาใส่ประโยคนี้เลย可以打包吗？可以打包吗？可以打包吗？塞通เมื่อใดบ่塞通เมื่อใดบ่再来一份再来再来一份再来แปลว่าเอาอีกหรือว่าอีกเนาะ一份แปลว่า1จานหรือว่าจาน1หรือว่า1ชุดตัวอย่างว่าเฮาอาหารเป็นชุดแล้วเฮาจะเอาอีกเฮาก็ว่า再来一份ก็คือเอาอีกชุดนึงหรือว่า再来一份ก็เป็นลักษณะแบบเฮาเอาแล้วจานนึงอาหารแซ่บเนาะสมมุติเฮาหมักถึกใจสั่งอาหารเฮาว่าเอาอันนี้อีกเดี๋ยวจะก็再来一份ก็แปลว่าเอาอีกจานนึงแบบนี้นะ再来一份แปลว่าเอาอีกเนาะเอาอีกใช่หลายอีกเพิ่น再来一份เอาอีกจานนึงเอาอีกจานนึงเสียงนะต่อไปนี่ช้าง这个你尝尝这个你尝尝这个你尝尝这个尝ที่นี่ก็ความหมายก็คือว่าชิมเนาะชิมรสชาตินั่นเองชิม这个แปลว่านี่หรืออันนี้เนาะเจ้าลองเบิ่งอันนี้หรือจะซีบลองเบิ่งอันนี้นี่ช่างๆจิกะนี่ช่างๆจิกะแบบเฮาลองรสชาติหรือว่าซีมรสชาติอาหารนะเนาะมันเป็นจังได๋นะเนาะคนเขาแต่งแล้วตัวอย่างคืออยู่บ้านเฮาส่วนหลายตำบักหุ่งเนาะตำบักหุ่งแล้วเขาตำแล้วเขามักให้เฮาไปซีมเนาะเขาว่าช่างๆช่างๆอีซะช่างๆอีซะคือว่าซีมในซีมในนึงว่าตัวใดบ่พอก็ให้ตื้มนะความหมายแบบเดียวเท่านั้นเนาะ你尝尝这个ต่อไป今天我请客今天我请客请客แม่นหยังเลี้ยง我请客ก็แม่นข่อยเลี้ยงเองเข้ามาข่อยนี่เป็นคนเลี้ยงสมมุติไปกินข้าวอยู่นอกบ้านมื้อนี้ข่อยเป็นคนจ่ายนั่นแหละข่อยเลี้ยงเอง今天แปลว่ามื้อนี้今天我请客แปลว่ามื้อนี้ข่อยเลี้ยงเองเข้ามั้ยมื้อนี้ข่อยจ่ายเองต้องเป็นห่วงเนาะประมาณนั้น今天我请客มื้อนี้ข่อยเลี้ยงเองข่อยเลี้ยงเองปู่เก้าจ่ายเตียนปู่เก้าใจเตี๋ยวใจเตี๋ยนเตี๋ยนตัวนี้ก็คือว่าสั่งเนาะว่ามันกินเนาะใจเตี๋ยนก็แปลว่าสั่งเติมความหมายเอาอีกนะถ้าบ่พอแล้วเอาอีกเนาะปูเก้าเก้าตัวนี้แปลว่าพอเนาะพอกินพอดีเนาะปูเก้าแปลว่าบ่พอเพราะฉะนั้นปูเก้าใจเตี๋ยนก็แปลว่าบ่พอกินจากสั่งเติมถ้าบ่อิ่มก็สั่งเติมได้นะเนาะ
不够再点，不够再点。还好呀，不够再点，不够再点。บ่พอกินจังสั่งเติมเวทเต้าปูชั่วเย่เวทเต้าปูชั่วเย่เย่แบบว่าเย่แบบลักษณะเย่รสชาติดีหลายเย่ประมาณนี้เนาะรสชาติบ่ธรรมดาเลยหรือว่ารสชาติแซ่บหลายเนาะเวทเต้าปูชั่วมีตาผู้ชั่วก็แปลว่ารสชาติถือว่าบ่ธรรมดาหรือว่าดีเลยเนาะความหมายว่าถือว่าใส่ได้อะไรเนาะผู้ชั่วผู้ชั่วชั่วตัวนี้คันแปลตัวเดียวมันแปลว่าผิดเนาะแต่ว่าคันมันบวกกับตัวอื่นคือในผู้ชั่วแปลว่าคันภาษาไทยว่าเนาะภาษาไทยว่าไม่เลวไม่เลวคันภาษาอังกฤษว่า not bad not bad ก็ความหมายว่ามันบ่แม่นมันบ่ดีถือว่าโอเคนะเวต้าเวเต้าตัวนี้มันรสชาติเนาะรสชาติอาหารนั่นเองเนาะเวเต้าแปลว่ารสชาติอาหารโอเคเวเต้า不错耶เวเต้า不错耶เวเต้า不错耶รสชาติแซ่บหลายเนาะเย่รสชาติแซ่บหลายนะเย่味道还行吧ว่าเรื่องรสชาติอีกแล้วนี่味道还行吧还行ก็แปลว่าพอไปได้หรือว่าโอเคอยู่บ่ประมาณนี้เนาะ味道ก็แปลว่ารสชาติ还行吧ก็แปลว่ารสชาติใช้ได้อยู่บ่หรือว่ารสชาติโอเคแสบอยู่บ่ความหมายความหมายเขาที่ถามก็คือว่าแสบอยู่บ่ประมาณนั้นเนาะความหมายเนาะรสชาติเป็นยังไงนะเนาะเวต้า还行吧เวต้า还行吧เวต้า还行吧เวต้า还行รสชาติใส่ได้อยู่บ่我不吃牛肉我不吃牛肉牛肉我ไม่ค่อย不吃แปลว่าบ่กิน吃แปลว่ากิน不吃แปลว่าบ่กิน牛โร่นิ่วเป็นงัวเนาะโร่เป็นซีนตัวนี้แปลว่าซีนหัวปูชื่อนิ่วโร่ก็แปลว่าค่อยบ่กินซีนงัวนิ่วตัวนี้งัวเนาะจื้อไว้เนาะโร่ตัวนี้เป็นซีนนิ่วโร่ไปน้ำกันแปลว่าซีนงัวเข้าใจเนาะหัวปูชื่อนิ่วโร่我不吃牛肉ค่อยบ่กินสิ้นงัวนี่能吃辣吗你能吃辣吗เจ้ากินเผ็ดได้บ่แบบสมมุติเฮาเป็นคนแต่งกินเนาะมีหมู่มายามใหม่ๆเนาะถามว่าเจ้ากินเผ็ดได้บ่ชื่อละลาตัวนี้แม่นเผ็ดเนาะเผ็ดเจ้ากินเผ็ดได้บ่ตัวนี้เผ็ดมันพอนิดดิพึ่งเนาะเจ้ากินเผ็ดได้บ่สิถามในภาษาจีนเนาะภาษาจีนว่าหนี1ชื่อละมาแปลว่าเจ้ากินเผ็ดได้บ่โอเค你能吃辣吗？你能吃辣吗？你能吃辣吗？
你能吃辣吗？เจ้ากินเผ็ดได้บ่慢点吃เห็นบ่慢点吃เตียนที่นี่จะบ่แปลว่าสั่งอาหารได้บ่านี่เตียนที่นี่ความหมายว่าคันซ่าก็ให้ซ่าซ่าคันไหวก็ให้ไวๆเนาะตัวอย่าง慢点慢点ก็แปลว่าซ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 ่าทำไมมันไปกับตัวนี้ไปกับคำกรรมะนี่เนาะมันจะแปลแนวใหม่บ่แม่นสั่งอาหารแล้วเด้ตัววังกินนี่แม่นสั่งอาหารเนาะมานเตียชื่อชื่อมันกินแปลว่าค่อยๆกินหรือว่ากินซาซาความหมายว่าเขาอยากสมัครเนาะเขาว่าค่อยๆกินกินซาซาใช่ละคือบ่ไปไปละ慢点吃，慢点吃。慢点吃，慢点吃。快快进呢，进沙沙，进沙沙。小心烫，小心แปลว่าระวังให้ความระมัดระวังเนาะตัวนี้เนาะทางเอาไว้แล้วในวิดีโอก่อนๆเขาเคยอธิบายคำว่าทางก็คือแปลว่าน้ำแกงเนาะหรือว่าสดน้ำแกงอย่างแต่ยังมีความหมายอีกอันนึงก็คือว่าฮ้อนทางตัวนี้จะแปลว่าฮ้อนเนาะเห็นบอกในที่นี้จะแปลว่าฮ้อนเสี่ยวชินทางแปลว่าระวังฮ้อนระวังฮ้อนเราต้องจำแนกให้มันได้ว่ามันเว้าตัวใดเนาะว่าตัวใดเสี่ยวสินทางก็แปลว่าระวังฮ้อนโอเคสี่ยวสินทางสินทางสี่ยวสินทางระวังฮ้อนฮ้อนนี้ขอโอ้ขอบใจเนาะที่ติดตามไม่ยังบ่เข้าใจสามารถแซดคอมเมนต์ได้เนาะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้อาจารย์ในเด้อขอขอบใจ